กลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกนะคะเมื่อคลิปที่ตำรวจเกาะพีพีเข็นสองสาวนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซึ่งเมาสิ้นสติกลับที่พักด้วยรถเข็นผักเนี่ยนะคะโดยทางผู้กำกับสอพเอกาะพีพีบอกว่าเป็นโครงการดีๆที่ทำมาสองปีแล้วนะคะซึ่งชื่อโครงการว่า You Drink I Drive ค่ะ โดยสำนักข่าวนิวสของประเทศออสเตรเลียและเดริเ a มลของประเทศอังกฤษได้หยิบยกเรื่องราวชวนปวดหัวปนความน่าเอ็นดูที่เกิดขึ้นบนเกาะพีพีจังหวัดกระบี่ประเทศไทยเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยเหลือนักท่องเที่ยวสาวชาวออสเตรเลียและเยอรมนีที่หมดสติจากการดื่มแอลโกอฮอล์จนเมาไม่ได้สติกลับที่พักด้วยรถเข็นซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยสองสาววัย19และ23ปีเดินทางมาท่องเที่ยวบนเกาะพีพีเพื่อสัมผัสชีวิตยามค่ำคืนที่แสนสนุกสนานแต่กลับจบค่ำด้วยการหมดสติกลางถนนที่แสนคึกคักเพื่อนนักท่องเที่ยวคนอื่นพยายามจะปลุกเธอทั้งสองคนทว่า,วามไม่เป็นผลจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาช่วยเหลือเพราะถนนบนเกาะพีพีมีขนาดเล็กเกินกว่าจะใช้รถยนต์ได้ จึงเป็นสาเหตุให้ดาบตำรวจสเสน่ห์เจอละอองพอบอหมู่สืบสวนสอบสวนสอพเกาะพีพีเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้เป็นคุณพ่อลูกสาวสามคนต้องตัดสินใจเลือกใช้รถเข็นผักจากร้านค้าใกล้เคียงเป็นพาณนะะในการบรรทุกสองสาวชาวต่างชาติกลับไปยังที่พักคลิปวิดีโอที่ถูกแชร์กันอย่างกว้างขวางในโลกโซเชียลแสดงให้เห็นดาบตำรวจสเสน่ห กำลังเข็นรถเข็นที่มีสองสาวนอนหมดสติอยู่บนถนนแคบๆท่ามกลางเสียงหัวเราะและความประทับใจของผู้ที่พบเห็นทั้งชาวไทยและต่างชาติเมื่อถึงที่พักเพื่อนของนักท่องเที่ยวช่วยกันนำตัวเธอทั้งสองคนขึ้นเตียงสองชั้นก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยจะช่วยห่มผ้าให้เธออย่างอ่อนโยนดาบตำรวจสเสน่ระบุเพิ่มเติมบอกว่าในสภาพของคนที่เมาหนัก จนไม่สามารถพูดหรือว่ายืนได้อาจเกิดอันตรายต่อตัวเขาได้เช่นตกทะเลหรือว่าตกบันไดด้านพันตบรวเอกสุรชักใจดีผู้กำกับการสอพอเกาะพีพีบอกว่าการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเมาเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่เนี่ยทำมานานกว่า2ปีแล้วตามแนวทางในโครงการ you drink, อยู่ด i n k ไอดร v ยเพราะรู้ว่านักท่องเที่ยวมาที่เกาะพีพีเพื่อความสนุกสนาน เจ้าหน้าที่ไม่อยากลงโทษพวกเขาแต่เราเลือกที่จะช่วยเหลือและดูแลความปลอดภัยให้พวกเขานอกจากนี้บนเกาะพีพียังมีมาตราการให้ร้านค้าบนเกาะใช้เครื่องเป่าลมหายใจเพื่อตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของลูกค้าวังลดอุบัติเหตุและปัญหาจากการดื่มกินเกินขนาดด้วยขณะที่ในโลกโซเชียลต่างแซ่ซ้องตำรวจไทยที่เกาะพีพว่าดูแล้วรู้สึกชุ่มชื้นหัวใจ พราะคุณตำรวจไม่ใช่แค่ทำหน้าที่แต่ยังแสดงออกถึงความดูแลเอาใจใส่แบบไทยๆท,ที่เราเป็นแบบนี้มาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นยา่าซึ่งเป็นสเสน่ห์ของคนไทยที่เชื่อว่าคนต่างชาติต่างภาษาก็น่าจะสัมผัสและรับรู้ได้เช่นกัน